สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาที่แอป Snow นะครับวันนี้จะมาทำการตัดต่อวิดีโอนะครับโดยการใช้แอป Snow นะครับเปิดไปเลยแอป Snow นะครับผมเพิ่งรู้ว่า Snow เนี่ยเขาตัดต่อดีนะครับก็คือมันก็ไม่เชิงว่าเป็นการตัดต่อทั้งหมดนะครับมันเหมือนจะเป็นการใส่เอฟเฟคให้ภาพมากกว่านะครับถ้าตัดต่อต้องไปแอปอื่นนะครับเรียงมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใส่สีใส่ฟิลเตอร์ที่นี่นะครับจะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับปึ๊บสมมติเอาวิดีโอนี้นะครับมันก็ประมาณแบบเนี้ยมองๆแบบเนี้ยแล้วก็กดเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับปึ๊บอันนี้ทำมาจาก Ulite อีกทีนึงนะฮะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนด้านบนเนี่ยเสียงนะครับเบาได้ปิดได้นะครับอ่ะนี่ไหลอ๋อหมุนส่วนอันนี้เป็นสปีดครับเร่งสปีดอันนี้สโลว์เร่งเร็วขึ้นนะฮะใช้โคตรง่ายเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีอะไรกรรไกรกรรไกรก็คือให้เราตัดแค่นี้ครับก็คือมันสามารถเอามาได้แค่ทีละชิ้นนะครับเราต้องตัดต่อให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใส่เอฟเฟกต์นะครับอันต่อมานะปุ๊บฟิลเตอร์เขาปรับสีให้เรียบร้อยนะฮะโอ้โหลูกเล่นเยอะมากสีเยอะมากนะครับลองเล่นดูนะครับเนี่ยบานเลยดูโอ้โหสะใจยิ่งนักนะครับดูสิแล้วก็เข้ามากดปรับเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับโอ้โหมันอะไรจะดีขนาดนี้นะฮะเนี่ยสมมติเอาสักอันหนึ่งเนาะต่างจะดื่มเท่าไหร่อ่ะถูกไปอันต่อมานะอันนี้นี่เอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ไหมกดเข้าไปจะมีเอฟเฟกต์ให้เล่นนะเห็นไหมมีกรอบมีอะไรนะครับเจ๋งนะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตตลอดนะครับเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะมันไม่น่าเบื่อนะครับเวลาเราอัพโซเชียลอะเหมาะสำหรับคนที่จะอัพ IG อัพอะไรพวกนี้ครับที่มันไม่ค่อยยาวมากมันจะไม่น่าเบื่อดูสิดูสิเนี่ยอันนี้ก็น่ารักสมมุติเลือกอันนึงนะอันต่อมาก็ใส่ซาวได้ใส่ซาวก็กดเข้าไปเจ๋งพอเดี๋ยวลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถูกไปแล้วก็เซฟแค่นั้นเองนะครับง่ายมากมากนะครับเนี่ยกดถูกไปมันเซฟไม่เลยเห็นไหมก็ได้เอาไปอัพโซเชียลแล้วนะครับแต่อันนี้มันเป็นเป็นถ่ายจากมือถือเนาะมันก็เลยจะยาวๆหน่อยนะมันจะเหมาะกับการอัพ IG Story แต่ถ้าเราไปเอาวิดีโอที่มันเป็นแนวยาวล่ะวิดีโอแนวยาวนะอันนี้คือปกติพร้อมที่หลักเบาเสียงก่อนมันก็จะตัวยาวแบบนี้มันก็จะยาวๆแบบนี้แล้วเราใส่เอฟเฟกต์มันก็จะอย่างเงี้ยแนวยาวก็เป็นปกติเวลาอัพลง YouTube อะแนวยาวเห็นไหมอย่างนี้ก็ไม่ยาวแล้วอันนี้ยาวพอใส่กรอบไม่ยาวแล้วโอเคนะเพื่อนๆลองไปเอามาเล่นดูนะครับผมว่ามันเจ๋งอะแล้วก็เล่นง่ายด้วยสนุกมีทุกสิ่งนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย